มื้อเย็นวันนี้ครับทำกาแฟขัดเป็นมาไข่ปิ้งกินเลยเขาจะกินแบบนี้กันนะเลยกินแบบนี้ข้าวจี่ข้าวเหนียวแล้วก็ตับยาที่สปอนเซอร์ที่ได้จากนั้นสุดปีก็มีมะพร้าวครับมื้อเย็นวันนี้ครับทางรถจะอยู่เลยตลาดเชียงคานครับผมอยู่ซอย9ครับถ้าฝั่งซ้ายฝั่งโค้งคือให้เดินทางฝั่งขวาครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆมาสัก 200-300 เมตรครับผมก็มาที่จุดที่เป็นการส่งรถต่อไปครับ